เอาละครับผมสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF 100 for fun นะครับผมวันนี้นะฮะเรามาในช่วงที่มีชื่อว่าสารหอนนะครับผมเป็นช่วงของ Geomancer นะครับผมจะมาแนะนำฮีโร่ Geomancer ที่โดนรีเวิร์คไปในแพท 4.2.0 นั่นเองนะครับผมแต่ผมขอไม่พูดถึงอดีตของ Geomancer ตัวนี้แล้วกันผมจะเล่าถึงณปัจจุบันของเขานะครับว่าเขามีสกิลยังไงสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยฮะสกิลหนึ่งของ Geomancer นะครับคือการขุดดินผมเรียกการขุดดินแล้วกันนี่เป็นระยะประมาณนี้นะฮะเราขุดดินไปนะครับผมจะทำให้เราเนี่ยพุ่งไปแบบนี้ครับบึ๊บใส่ศัตรูแบบนี้นะครับผมเมื่อโดนศัตรูนะครับจะทำให้ศัตรูตื่นสถานะสตันแล้วก็สร้างความเสียหายเวทมนต์100 150 200 250ตามเลเวลนะครับผมแล้วก็ติดสถานะสตันเป็นเวลา 1.5 วินาทีแบบนี้ครับนี่เลยเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นสกิลหมู่นะครับผมตามนั้นและวิธีคอมโบของเขาก็จะมีนะฮะเช่นเมื่อเรากดสกิลไปเราสามารถกดคิวอีกครั้งนึงเพื่อหยุดได้นะครับผมแล้วก็สตันศัตรูเลยแต่ว่าเนี่ยอย่าคิดว่าผมวางสกิลไปมันเลยไปถึงนู่นเลยใช่มั้ยมันเลยมาไกลมากแต่ผมอยากจะสตันศัตรูตรงนี้ผมก็ทำการพอถึงระยะปั๊บกดคิวอีกทีนึงจะเป็นการสตันศัตรูแบบนี้ครับผมอ่ะอีกรอบนึงนะนี่แบบนี้ครับผมกดคิวอีกรอบนึงเพื่อเป็นการสตันศัตรูนะตรงนั้นนะครับผมแล้วก็สามารถคอมโบกับโพโตคีได้เช่นเมื่อเราสกิลใช่ไหมครับแล้วสกิลไปเนี่ยแล้วศัตรูมันอยู่ไกลเว้ยผมเอายกตัวอย่างแบบนี้สกิลมันอยู่ตรงนู้นเลยแต่ระยะสกิลของเรามันไม่ถึงอ่ะเราสามารถนะฮะกดสกิลไปแล้วกด PK ไปได้ครับนี่เลยมันจะเป็นการสตันศัตรูทันทีเลยนะครับผมง่ายๆเองแค่กดแล้วอยู่ตรงไหนก็ตามนะอย่างผมอยู่ตรงนี้อ่ะผมอยู่ตรงนี้นะผมอยากจะไปสตันตรงนู้นแต่มันไม่ถึงอ่ะผมสตันไปเลยฮะพอระยะถึงปั๊บกด PK ไปแบบนี้ครับนี่เลยมันก็จะสามารถสตันให้โดยระยะสตันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันสตันได้ไกลมากไกลจริงๆฮะลองไปปรับแบบโอ้โหเป็นคอมโบที่สุดยอดมากดูนะปึ๊บผมอยากสตันนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะมันไกลจริงๆครับเนี่ยคือไวด้วยคือไวเลยเราอยากสตันเร็วๆเราก็สามารถทำได้นะครับผมตามนี้เลยแล้วก็สกิล2นะครับผมเป็นการปล่อยคริสตัลออกไปนะครับนี่ปล่อยแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนี่ปล่อยคริสตัลแบบนี้นะครับผมนี่แล้วก็ระเบิดพลังตึบตับตึบตับตึบตับนะครับผมสร้างความเสียหายนะฮะ80 101 120 140หน่วยนะครับผมแล้วก็ทำความเสียหายเวทเพิ่มเติมอีก15 30 45 60หน่วยทุกๆวินาทีนะครับแต่เมื่อเป้าหมายเคลื่อนที่นะครับแบบนี้ความเสียหายของเวทมนต์ที่โดนจะลดลงเรื่อยๆนะครับ 50% คือถ้าเป้าหมายเคลื่อนที่อยากจะโดนดาเมจแค่ 50% นะครับนี่เลยแค่นี้เองแต่ถ้ายืนเฉยๆจะโดน 40เห็นไหมเห็นได้ชัดเลยครับมันโดนเต็มๆเลยแต่ว่าถ้าเป้าหมายเคลื่อนที่ดาเมจมันก็จะเบาลงนะครับเมื่อโดนชนตอนแรกเนี่ยจะทำความเสียหายเต็มๆร้อยนึงเลยแต่ว่าเคลื่อนที่ลงเนี่ยก็จะโดนความเสียหายลดลงวิธีแก้ก็คือต้องเดินนะฮะเวลาโดนสกิลนี้อย่าอยู่เฉยๆนะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็สกิล3อันนี้ถือว่าทีเด็ดมากเลยครับสกิล3นะโคตรทีเด็ดเลยฮะความดีของมันความเจ๋งของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันมันเจ๋งที่ว่าเราสามารถส่องแมปได้ครับผมนี่ผมทำให้ดูแล้วกันเนาะเพื่อการเห็นภาพนะนี่เป็นการส่องแมปแบบนี้ครับเมื่อผมกดสกิลนี่ฮะหยุดดูก่อนครับเห็นไหมครับว่าศัตรูนะครับที่อยู่ในแมปเนี่ยผมสามารถมองเห็นได้เลยนะเห็นไหมผมสามารถมองเห็นเป็นจุดแดงๆแบบนี้เลยนะครับผมทั้งคลิปปลาแล้วก็ศัตรูนะครับหรือคลิปเลนก็ตามเราสามารถมองเห็นได้แบบนี้เลยนะครับเรารู้เลยนะว่าใครเดินมาตรงนี้เป็นเวลานะฮะ30วิเมื่อเรากดใช้เนี่ยสกิล3เนี่ยจะทำให้เราวินวอล์กนะครับผมแต่เมื่อเรากดใช้เนี่ยจะทำให้ตัวเรานะครับมีระยะโจมตีที่สั้นลงหรือว่าเรียกได้ว่าตีใกล้เลยจากปกติเราตีไกลนะครับเมื่อเรากดใช้เนี่ยเราจะกลายเป็นตัวตีใกล้ทันทีฮะนี่จากปกตินะฮะเราเป็นตัวตีไกลนะครับนี่แบบนี้แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดเรากดใช้สกิล3นะครับเราจะกลายเป็นตัวตีใกล้ทันทีเลยแล้วข้อดีของมันก็คือเราสามารถมองเห็นศัตรูใช่ไหมครับและวินวอล์กด้วยนะครับผมเราจะวินวอล์กด้วยนะวินวอล์กในระยะวงกลมตรงนี้ที่เราเห็นไหมครับนี่วงกลมตรงนี้เลยระยะ400แรงนั่นเองนะฮะนี่เท่านี้นี่เราจะวินวอล์กในระยะแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีศัตรูเข้ามานะฮะเข้ามาในระยะที่เป็นวงแบบนี้วินวอล์กของเราจะทำการถูกมองเห็นนะครับผมแต่ถ้าเกิดศัตรูเข้ามาไม่ได้เข้ามาในวงกลมแบบนี้ก็คือเขาจะไม่มองเห็นเราเลยเราจะวินวอล์กนะครับระยะมองเห็นของเราก็จะสั้นตามระยะวงกลมตรงนี้แหละนี่แต่พอสกิล3มันหมดการทำงานระยะการมองเห็นก็จะเท่าเดิมนะครับผมเท่าที่เราเห็นตามปกติคูลดาวน์ทั้งหมด75วินาทีนะครับผมย่อๆสั้นๆก็คือสามารถมองเห็นศัตรูเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวตีใกล้แล้วก็ทำให้ตัวเราวินวอล์กแล้วแต่ว่าระยะมองเห็นของเราก็จะสั้นลงนะฮะแล้วเกิดใครมาในระยะของเราก็จะมองเห็นจากตัวที่เราปกติเราวินวอล์กแต่ถ้าเกิดใครเข้ามาในระยะก็สามารถมองเห็นตัวเราได้นะครับผมตามนั้นเลยแล้วก็สกิลอันตินะฮะสกิลอันติของเขาเนี่ยเป
็นการที่เรียกว่ายึดเป้าหมายไว้1ตัวเป็นการตึงเป้าหมายไว้1ตัวแบบนี้ปึ๊บเนี่ยฮะปึ๊บแล้วก็ระเบิดออกมาเป้าหมายที่โดนตรึงนะครับผมจะทําให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้นะครับเดี๋ยวดูกันปึ๊บเนี่ยฮะกดคลิกออกแล้วไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้นะครับและศัตรูที่อยู่โดยรอบถ้าไม่รีบหนีนะครับเมื่อโดนสตันจะเป็นการแช่แข็งไว้นะครับเป็นเวลา2 3 4นะครับผมโคตรโหด4วินาทีเลยนะแล้วตัวที่โดนตึงเนี่ยจะเป็นเวลา 2.5 วินาทีไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้1 2 2.5 เห็นไหมไม่สามารถเคลื่อนไปไหนได้ส่วนตัวที่โดนระเบิดจะเป็นเวลา4วินาทีนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้เช่นกันนะครับผมเป็นการตรึงศัตรูแล้วก็ตันศัตรูไว้ด้วยนะซึ่งมันโหดมากเลยนะครับผมหยุดศัตรูสิหยุดกับตันผมไม่รู้เหมือนกันไหมแต่คือมันจะไม่สามารถใช้สกิลหรือว่าใช้ไอเทมได้และไม่สามารถเคลื่อนที่ไปไหนได้นะครับผมและทำความเสียหายเวท50 75 100หน่วยต่อวินาทีนะครับผมตามนั้นเลยโคตรดีถือว่าโคตรดีนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยไม่พูดถึงเมื่อก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันสามารถอัปเกรดด้วย Staff of the Master ได้นะครับผมเพิ่มระยะของสกิลอันตินั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันบอกสตาฟมานะครับจะมีออร่าขึ้นมาที่ตัวนะครับเป็นเหมือนกับว่าออร่าสีม่วงนะครับนี่ขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บเมื่อกดใช้นะครับจะเป็นการเพิ่มระยะให้กับโอ้โหเนี่ยฮะเป็นการเพิ่มระยะที่ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับจากปกติสั้นๆเล็กๆนี่แค่วงกลมตรงนี้แต่พออัพสตาฟเข้าไปเนี่ยระยะของมันจะเป็นแบบนี้ครับบึ๊บโอ้โหไกลมากฮะถือว่าไกลพอสมควรเลยนะครับผมโอเคฮะสำหรับการแนะนำฮีโร่ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะโอเคก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะสำหรับGeomancer แล้วกันนะฮะส่วนรายละเอียดอื่นๆผมขอข้ามไปแล้วกันเพราะว่าไปดูคลิปตัวเองแล้วรู้สึกมันนานเกินไปนะฮะขอแนะนำแค่นี้แล้วกันลองไปปรับปรุงวิธีการเล่นดูนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เอาแบบมาช่วงแนะนำของแนะนำการออกแนะนำการยืนเลนด้วยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหนนะถ้าชอบแบบนี้ก็คอมเมนต์บอกว่าชอบแบบนี้หรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบายซิกและ thank you for watching ทุกๆคนเลยครับผมโชคดีครับผมไปแล้วบึ๊บบรุงบรุงบรุงตั้มนะครับผมไปแล้วฮะ